Big Mistakes เซียนหุ้นยังรู้พลังการตัดสินใจที่ผิดพลาดของ16นักลงทุนชั้นเซียนไมเคิลแบดนิกเขียน EP 3บทที่2เจสซี่ลิเวอร์มอร์จัดการความเสี่ยงของคุณซะเจสซี่ลิเวอร์มอร์คือชายที่โดดเด่นกว่าใครและเต็มเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาเขาคือทุกเจ้าของวาทะคมคายแห่งยุคสมัยเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์พอลทูเดอร์โจนซื้อถูกขายแพงไม่มีใครขายหมดตัวจากการทำกำไรจงเข้าซื้อในวันที่มีเลือดนองบนท้องถนนเรามักใช้ประโยคคำคมเหล่านี้เป็นเหตุผลสนับสนุนการซื้อขายหรือการถือหลักทรัพย์เอาไว้ปัญหาของกฎจำง่ายทั้งหลายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนก็คือมันมักปิดบังความยุ่งยากเบื้องหลังมีตัวแปรจำนวนมากพร้อมแรงฉุดและแรงผลักที่ส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์ปัจจัยทั้งหมดสลับซับซ้อนเกินกว่าจะสรุปว่าวลีที่ฟังดูฉลาดวลีเดียวการทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่อคติเชิงระบบจุดบอดและการตัดสินใจแย่ๆที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าลองพิจารณาจากตัวอย่างในหนังสือ Thinking Fast and Slow ของ Daniel Kahneman Steve เป็นคนขี้อายและไม่ชอบเข้าสังคมชอบช่วยเหลือแต่ไม่ค่อยสนใจเรื่องคนอื่นหรือโลกแห่งความจริงเขาเป็นคนสุภาพและรักระเบียบต้องการแบบแผนและโครงสร้างรวมถึงมีทักษะในการเก็บรายละเอียดคุณคิดว่าสตีฟเป็นบรรณารักษ์หรือเกษตรกรลักษณะนิสัยของสตีฟทำให้ทุกคนนึกถึงภาพจำของบรรณารักษ์ทันทีแต่สถิติที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญเท่าเทียมกันกลับถูกมองข้ามเพราะความจริงเกษตรกรนั้นมีจำนวนมากหลายเท่าและเกือบจะแน่ใจได้ว่าเราอาจพบคนที่สุภาพและรักระเบียบบนรถแทรกเตอร์มากกว่าหลังโต๊ะประชาสัมพันธ์ในห้องสมุดอย่างไรก็ดีเราพบว่าผู้เข้าร่วมกันทดลองต่างมองข้ามข้อเท็จจริงทางสถิติแล้วหันไปอิงจากความคุ้นเคยในจินตนาการเพียงอย่างเดียวเรามองว่าพวกเขาใช้ความคุ้นเคยเหล่านี้เป็นทางลัดอันเรียบง่ายคล้ายกับกฎจำง่ายเพื่อตัดสินใจในเรื่องยุ่งยากการพึ่งพาทางลัดจะส่งผลให้เกิดอคติที่ทำนายได้ความผิดพลาดอย่างเป็นระบบในการคาดการณ์ของพวกเขาลองนึกดูนะครับว่าวิธีคิดลักษณะนี้จะมาปรากฏในการลงทุนได้อย่างไรสาเหตุหนึ่งก็คือการลงทุนมีตัวแปรมากมายจนคุณจำเป็นต้องใช้ทางลัดหรือคำคมเพื่อตัดสินใจเกือบตลอดเวลาและไม่มีคำพูดของใครจะถูกนำไปกล่าวซ้ำบ่อยครั้งเท่าคำพูดของเจสซี่ลิเวอร์มอร์ตัวอย่างเช่นการเก็งกำไรนั้นเก่าแก่พอกันกับภูเขาไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นวันนี้ต่างก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตและมีคำกล่าวว่าทุกอย่างย่อมมีสองด้านเสมอแต่ในตลาดหุ้นนั้นมีด้านเดียวไม่ใช่ด้านกระทิงหรือด้านหมีหมายถึงตลาดขาขึ้นและตลาดขาลงตามลำดับผู้แปลแต่เป็นด้านที่ถูกต้องต่างหากถ้าคุณเป็นนักซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้ความสำคัญเพียงการเลือกลงทุนในฝั่งที่ถูกการพยายามทำทุกอย่างให้ง่ายคงเป็นเรื่องเหลือบ่ากว่าแรงหุ้นพวกนี้กำลังมาจากทางไหนและจะวิ่งไปทิศทางใดพวกมันกำลังถูกดึงราคาให้สูงขึ้นต่ำลงโดยหุ้นไม่กี่ตัวหรือเปล่าหรือว่าแทบทุกตัวขยับไปในทิศทางเดียวกันนักลงทุนส่วนใหญ่มองอนาคตแล้วรู้สึกมีหวังหรือสิ้นหวังแค่ไหนพอร์ตโฟลิโอของเราทำให้เรามองหาคำตอบอย่างไร้อคติไม่ได้ใช่หรือเปล่าและคำตอบยังมีอีกมากมายแน่นอนว่าการทำทุกอย่างให้ง่ายจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นแต่มันไม่จริงที่ทุกสถานการณ์
สามารถถูกย่นย่อจะเหลือเพียงประโยคสั้นๆไม่มีนักลงทุนคนไหนจะเป็นสัญลักษณ์ของทางลัดอันตรายมากเท่าเจสซี่ลิเวอร์มอร์ชายผู้สร้างและสูญกำไรมหาศาลหลายครั้งหลายคราวแต่ละครั้งเขาจะตกผลึกเป็นบทวิเคราะห์ที่เรียบง่ายและสง่างามเจสซี่ลิเวอร์มอร์คือนักเก็งกำไรที่โด่งดังที่สุดในตลาดอาจเป็นคนแรกที่โด่งดังบทเรียนที่นักลงทุนควรเรียนรู้จากลิเวอร์มอร์คือการใช้กฎจำง่ายนั้นมีอันตรายมากถ้าคุณเคยพูดว่าจงเข้าซื้อในวันที่มีเลือดนองบนท้องถนนผมอยากให้คุณทราบไว้ว่าแม้แต่ชายคนที่คิดค้นวลีดังกล่าวก็ยังไม่ได้ยึดติดกับมันสักเท่าไหร่ซื้อถูกขายแพงก็ฟังดูดีแต่แนวคิดนี้ก็คล้ายกับอีกหลายๆเรื่องคือพูดง่ายแต่ทำยากเจสซี่ลิเวอร์มอร์หรือที่เพื่อนๆเรียกว่า JL เกิดเมื่อปี1877และเติบโตในฟาร์มที่เมืองแอคตันรัฐแมสซาชูเซตส์เมื่ออายุ14เขาตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อเดินทางเข้าเมืองใหญ่อย่างบอสตันและไม่นานก็ได้งานเป็นเด็กปรับราคาหุ้นบนกระดานที่บริษัทเพมเว็บเตอร์ค่าจ้างสัปดาห์ละ6ดอลลาร์ระหว่างเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดลิเวอร์มอร์ในวัยเด็กจะมีสมุดเพื่อจดบันทึกการซื้อขายในจินตนาการหลังจากใช้เวลาเตรียมพร้อม18เดือนเขาก็เดินเข้าร้านพนันหุ้นสถานที่ที่นักลงทุนมือสมัครเล่นส่วนใหญ่ซื้อขายหุ้นหุ้นแรกที่เขาซื้อคือชิคาโกเบอร์ลิงตันแอนด์ควินซี่เรลโรดจากเงินลงทุน10ดอลลาร์เขาทำกำไรได้ 3.12 ดอลลาร์ภายใน2วันเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จทันทีก่อนอายุ17เขามีเงินในกระเป๋ากว่า 1,200 ดอลลาร์เขาได้ลิ้มรสชัยชนะและกระหายที่จะได้ชิมอีกเขาตัดสินใจลาออกจากเพนเว็บเตอร์และประกอบอาชีพนักเก็งกำไรเต็มเวลาร้านพนันหุ้นเคยชินกับการที่นักลงทุนส่วนใหญ่หมดตัวเมื่อเดินออกจากร้านนักลงทุนคนไหนทำเงินได้ต่อเนื่องก็มักจะเตะตาผู้จัดการลิเวอร์มอร์กลายเป็นเหยื่อความสำเร็จของตัวเองเพราะไม่นานหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นลูกค้าที่ไม่มีร้านพนันหุ้นร้านไหนในบอสตันต้องการลิเวอร์มอร์สะสมทั้งเงินเก็บและประสบการณ์ได้พักหนึ่งแล้วก่อนถูกบีบให้เดินทางออกจากบอสตันถ้ายังอยากซื้อขายหุ้นต่อณเวลานั้นเขาได้เผชิญกับการขาดทุนครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดชีวิตของเขาลิเวอร์มอร์ออกจากบอสตันเพื่อไปนิวยอร์กในปี1900ขณะอายุได้23ปีวันแรกที่ไปถึงเขาเดินเข้าแฮริสฮัตตันแอนด์คอมพานีสำนักงานนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่ดำเนินกิจการโดยเอ็ดเวิร์ดฮัตตันชายหนุ่มวัย25ปีที่ต่อมาเป็นผู้ก่อตั้ง EF ฮัตตันแม้จะเป็นการพบกันครั้งแรกแต่ฮัตตันและลิเวอร์มอร์ก็ถูกชะตากันทันทีJL ฝากเงินของเขาไว้ 2,500 ดอลลาร์และรับวงเงินสินเชื่ออีก 22,500 ดอลลาร์ทำให้เขามีเงินทั้งสิ้น 25,000 ดอลลาร์เพื่อการลงทุนภายใต้ภาวะตลาดที่เป็นใจประกอบกับการอ่านสัญญาซื้อขายที่แม่นยำลิเวอร์มอร์ทำกำไรได้ 50,000 ดอลลาร์โดยใช้เวลาไม่ถึง1สัปดาห์และอีกไม่นานเขาจะได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างการซื้อขายหลักทรัพย์แบบมือสมัครเล่นกับมืออาชีพซึ่งคล้ายกับการขับรถในเครื่องจำลองกับการนั่งหลังพวงมาลัยรถพอร์เช่917ร้านพนันหุ้นอิงราคาซื้อขายตามราคาทิกเกอร์ซึ่งเป็นราคาของหุ้นที่มีการตกลงซื้อขายเสร็จสิ้นสมบูรณ์แต่นั่นไม่ใช่ราคาจริงที่ซื้อขายกันในห้องค้าหลักทรัพย์เวลาซื้อขายหุ้นจริงๆทิกเกอร์
เป็นเพียงตัวกลางสำหรับการสื่อสารเท่านั้นแต่ราคาที่เสนอซื้อและเสนอขายในห้องค้าหลักทรัพย์อาจแตกต่างจากราคาทิกเกอร์อย่างมากเดือนพฤษภาคมปี1901 JL จะได้เผชิญกับการขาดทุนครั้งใหญ่ครั้งแรกในเส้นทางนักเก่งกำไรมืออาชีพคราวนี้เป็นการขาดทุนในฝั่งขายช็อตขายช็อตนั้นตรงกันข้ามกับการซื้อหลักทรัพย์และเป็นวิธีที่เหมาะอย่างยิ่งกับลิเวอร์มอร์ผู้มีนิสัยช่างกังขาแทนที่จะทำกำไรโดยซื้อราคาถูกและขายราคาแพงนักขายช็อตจะจับจังหวะยืมหุ้นมาขายในราคาแพงและซื้อกลับในราคาถูกเพื่อเก็บส่วนต่างเข้ากระเป๋าวันจันทร์ก่อนที่ตลาดจะเปิดทำการลิเวอร์มอร์ส่งคำสั่งขายช็อตหุ้น USสตีลในราคา100ดอลลาร์จำนวน 1,000 หุ้นและหุ้นซานตาเฟ่เรลโรดในราคา80ดอลลาร์จำนวน 1,000 หุ้นเขาใช้เงินทุนทั้งหมดและเป็นเงินกู้ในสัดส่วน4ต่อ1คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่าการเดิมพันครั้งนี้มีพื้นที่เผื่อสำหรับความผิดพลาดน้อยมากๆเขาไม่ได้ตั้งคำสั่งเพื่อปิดสถานะขายช็อตที่100ดอลลาร์หรือ80ดอลลาร์แต่เป็น85ดอลลาร์และ65ดอลลาร์เมื่อตลาดไม่ขยับไปตามที่คาดหวังเขาก็รับมือไม่ทันและเงินที่กู้มาลงทุนทำให้เขาตายทั้งเป็น JL ขาดทุน 50,000 ดอลลาร์ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเขาหมดตัวตอนอายุ23ปีอันที่จริงคำว่าหมดตัวอาจยังน้อยไปเพราะลิเวอร์มอร์ติดหนี้ผู้ว่าจ้างจำนวน500ดอลลาร์ตอนนั้นเขาทราบทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้จากร้านพนันหุ้นไม่อาจนำมาใช้จริงในการซื้อขายหุ้นแบบมืออาชีพบันทึกทิกเกอร์หุ้นบอกผมแต่เรื่องราวในอดีตนานเท่าที่เทคนิควิธีซื้อขายของผมจะย้อนกลับไปได้และผมเองก็ไม่เคยรับรู้ถึงข้อจำกัดนี้มาก่อนลิเวอร์มอร์ถือเป็นลูกค้าชั้นเยี่ยมของบริษัทดังนั้นแฮริสฮัตตันจึงยื่นข้อเสนอว่าจะให้สินเชื่อแก่เขาจำนวน 1,000 ดอลลาร์แต่ JL กลับปฏิเสธเขารู้ดีว่าตัวเองยังไม่พร้อมจะยกระดับไปเล่นในสนามใหญ่จึงตัดสินใจย้อนกลับไปลงสนามสำหรับมือสมัครเล่นที่เขารู้ว่าจะเอาชนะได้ปัญหาคือร้านพนันหุ้นทุกแห่งในนิวยอร์กปิดไปหมดแล้วอีกทั้งตัวเขาเองก็ไม่เป็นที่ต้อนรับในบอสตันเขาจึงเบนเข็มไปเมืองเซนต์ลูอิสซึ่งไม่มีใครรู้จักมักจีเขาลิเวอร์มอร์ถอยกลับไปทำกำไรโดยใช้เทคนิคเดิมเพียง2วันเขาก็ได้เงิน 2,800 ดอลลาร์มาใส่กระเป๋าแต่ในวันที่3ขณะพยายามส่งคำสั่งซื้อขายเขาก็ถูกเชิญตัวไปพบเจ้าของร้านชื่อฮอร์เรซ เคนที่เขาบอกทุกคนไปนั้นถูกเปิดโปงแล้วจริงๆเขาคือเจสซี่ลิเวอร์มอร์ชายผู้ได้รับฉายาอันเสื่อมเสียว่าหนุ่มเจ้าระห่ำเมื่อหมดหนทางไปเขาจึงหวนกลับนิวยอร์กปลดหนี้500ดอลลาร์และใช้เงิน 2,000 ดอลลาร์ที่เหลือเพื่อแสวงหากำไรในตลาดการฝึกฝนเป็นนักค้าหุ้นก็เหมือนการเรียนแพทย์หมอทุกคนต่างต้องใช้เวลาร่ำเรียนยาวนานหลายปีลิเวอร์มอร์ใช้เวลา 2-3 ปีหลังจากนั้นทำสิ่งที่ควรทำคือทุ่มเทเวลาศึกษาเพิ่มเติมพร้อมทั้งหาเงินเข้าบัญชีเมื่ออายุ28ปีเขาก็เก็บหอมรอมริบได้ 100,000 ดอลลาร์แต่นั่นยังไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ก้อนแรกที่เขาหาได้ขณะพักผ่อนที่ปาล์มบีชเขาเกิดลางสังหรณ์โดยไม่มีเหตุผลให้ขายช็อตหุ้นบริษัทยูเนียนแปซิฟิกจำนวน 1,000 หุ้นแต่เท่านั้นยังไม่พอเขากลับไปขายช็อตเพิ่มอีก 1,000 หุ้น
และจากนั้นก็อีก 1,000 หุ้นพอถึงสิ้นวันเขามีสถานะขายช็อตดังกล่าว 3,000 หุ้นและขาดทุนไปถึง 7,500 ดอลลาร์เช้าวันถัดมาเขาขายช็อตอีก 2,000 หุ้นหลังตื่นนอนเมื่อการลงทุนเริ่มขยายเป็นก้อนใหญ่เขาจึงตัดสินใจกลับไปนิวยอร์กเพื่อจะได้ติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้นอย่างใกล้ชิดห่างไปอีก 2,500 ไมล์เกิดแผ่นดินไหวที่ซานฟรานซิสโกเป็นเวลา42วินาทีรับรู้แรงสั่นสะเทือนในวงกว้างถึง296ไมล์เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต375คนและประชากรกว่า 277,000 คนไม่มีที่พักอาศัยในสัปดาห์แรกลิเวอร์มอร์คิดว่าข่าวดังกล่าวจะทำให้ตลาดดิ่งลงและเปลี่ยนเงินลงทุนของเขาเป็นกำไรแต่ตลาดกลับดูไม่ให้ค่าข่าวนี้เท่าไหร่ลิเวอร์มอร์เลยตัดสินใจทุ่มหมดตัวและเพิ่มการลงทุนเป็น2เท่าเขาเรียกความอดทนแบบนี้ว่านั่งนิ่งๆและมองว่ามันคือสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จแม้จะเป็นกลยุทธ์ที่ฝึกฝนได้ยากยิ่งการนั่งนิ่งๆของเขาประสบผลอย่างงดงามเมื่อศุกร์ที่20เมษายนตลาดก็ร่วงลงเหววันถัดมาเขาปิดสถานะการลงทุนทั้งหมดและทำกำไร 250,000 ดอลลาร์หรือเทียบเป็นเงินค่าปัจจุบันก็มากกว่า6ล้านดอลลาร์เจสซี่ลิเวอร์มอร์กลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามวันเขาตัดสินใจผ่อนคลายและอิ่มเอมกับความสำเร็จก้อนใหญ่ก้อนแรกระยะหนึ่งแต่สุดท้ายก็อดไม่ได้และย้อนกลับไปลงทุนใหม่อีกครั้งที่เขาเลือกฝั่งขายช็อตหลังขาดทุนก้อนใหญ่หลายต่อหลายรอบเขาก็เฝ้ามองลาภลอยที่เพิ่งได้มาสลายหายไปกว่า 90% เขาวิเคราะห์และสรุปบทเรียนได้อย่างชัดเจนเช่นทุกครั้งผมทำพลาดแต่ว่าพลาดตรงไหนผมใช้กลยุทธ์รับมือตลาดขาลงในช่วงตลาดหมีซึ่งเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดผมเลือกที่จะขายช็อตหุ้นซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรทำแต่ผมตัดสินใจปิดสถานะเร็วเกินไปนั่นกลายเป็นบทเรียนราคาแพงผมเลือกฝั่งถูกต้องแต่วิธีตัดสินใจของผมต่างหากที่ผิดพลาดลิเวอร์มอร์ฟื้นกลับในเวลาไม่นานซึ่งเป็นเรื่องถนัดของเขาตลอด 2-3 เดือนต่อจากนั้นเขาเลือกขายช็อตหุ้นที่ราคาวิ่งอย่างรวดเร็วและทำกำไรเอาทุกอย่างที่สูญเสียไปกลับคืนมาพร้อมกับส่วนเกินอีกจำนวนหนึ่งขณะนั้นเขามีเงินทั้งสิ้น 750,000 ดอลลาร์ในปี1907อัลกุสตุสและออโตไฮเซอร์พร้อมด้วยชาลส์มอสพยายามไล่ต้อนบริษัทยูไนเต็ดคอปเปอร์เข้าควบคุมโดยการซื้อหุ้นพวกเขาทำไม่สำเร็จส่งผลให้ราคาหุ้นดิ่งลงจาก60ดอลลาร์เหลือเพียง10ดอลลาร์ในเวลาไม่กี่วันสามนักการเงินจะเป็นต้องประกาศล้มละลายพวกเขากู้ยืมเงินมหาศาลจากบริษัททรัสต์เพื่อใช้ดำเนินการตามแผนเมื่อทั้งสามหมดตัวก็มีคนจำนวนมากแห่ไปถอนเงินที่ธนาคารก่อให้เกิดความตื่นตระหนกระลอกใหญ่เมื่อเศรษฐกิจพังทลายลิเวอร์มอร์ก็ยังขายช็อตไว้และทำกำไรได้กว่า1ล้านดอลลาร์บนกระดาษแต่ขณะนั้นตลาดไม่มีสภาพคล่องและคงไม่มีใครซื้อหุ้นของเขาตัวเขาเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเก็บเกี่ยวผลกำไรได้หรือไม่เมื่อ JP Morgan ก้าวเข้ามาช่วยเหลือพร้อมเพิ่มสภาพคล่องและกู้ความมั่นใจคืนให้ตลาดเขาก็ปิดสถานะดังกล่าวและกลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วพริบตาช่วงปลายปี1907ก่อนวันเกิดอายุครบ30ลิเวอร์มอร์มีทรัพย์สินทั้งสิ้น3ล้านดอลลาร์แต่อีกครั้งที่เขาไม่พอใจจะหยุดอยู่กับที่และอิ่มเอมกับชัยชนะ
จึงตัดสินใจกระโดดเข้าไปซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในปี1908เขาย้ายไปชิคาโก้เพื่อซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แบบเต็มเวลาสิ่งแรกที่เขาเก่งกำไรคือฝ้ายซึ่งเขาถือไว้มหาศาลประมาณ 140,000 เบล1เบลน้ำหนักประมาณ220กิโลกรัมผู้แปลและทำกำไรได้เกือบ2ล้านดอลลาร์เหตุการณ์นี้ทำให้เขากลายเป็นตำนานพร้อมมีชื่อเล่นใหม่ว่าราชาแห่งฝ้ายกลางปี1908หลังทำเงินก้อนใหญ่ไปไม่นานเขาตัดสินใจกลับนิวยอร์กพร้อมเงินในบัญชี5ล้านดอลลาร์ความสำเร็จของเขาในตลาดฝ้ายดึงดูดเท็ดดี้ไพรส์นักเก่งกำไรฝ้ายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นับหน้าถือตามากที่สุดคนหนึ่งของโลกไพรส์บอกกับ JL ว่าต้องการร่วมธุรกิจด้วยพร้อมเสนอความคิดว่าเขาจะให้ข้อมูลพื้นฐานที่แม่นยำส่วน JL จะเป็นคนตัดสินใจซื้อขายแต่ลิเวอร์มอร์ปฏิเสธทันควันถึงแม้จะไม่สนใจร่วมหุ้นแต่ลิเวอร์มอร์ไม่มีปัญหาที่จะเชื่อมสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนทั้งสองสนิทกันมากไปพักผ่อนวันหยุดด้วยกันที่ปาล์มบีช JL รู้สึกหลงไหลและประทับใจความรอบรู้ของไพรส์ในโลกสินค้าโภคภัณฑ์ลิเวอร์มอร์คือนักอ่านประวัติซื้อขายหลักทรัพย์ปัจจัยพื้นฐานอย่างขนาดและปริมาณของผลผลิตแทบไม่ได้สลักสำคัญอะไรสำหรับเขาแต่ความฉลาดหลักแหลมของไพรส์ก็มีเสน่ห์จนสามารถแทรกซึมเข้าไปในสมองของเขา JL ลงทุนโดยคาดว่าฝ้ายจะอยู่ในขาลงส่วน Price กับลงทุนฝั่งตรงข้าม JL คิดว่าตัวเองไม่มีทางรู้ดีกว่า Price จึงตัดสินใจปิดสถานะเดิมและเริ่มเข้าซื้อฝ้ายไม่นานเขาก็มีฝ้ายถึง 160,000 เบลนอกจากซื้อฝ้ายแล้วเขายังซื้อข้าวสาลีซึ่งทำกำไรได้ค่อนข้างดีลิเวอร์มอร์มองข้ามกฎของตัวเองที่ตกผลึกจากประสบการณ์อันยาวนานเขาตัดสินใจขายหลักทรัพย์ที่ได้กำไรเพื่อเพิ่มสถานะในหลักทรัพย์ที่ขาดทุนจงขายอะไรก็ตามที่ทำให้คุณขาดทุนเสมอและเก็บอะไรก็ตามที่ทำกำไรเอาไว้นี่คือสิ่งที่คนฉลาดเขาทำกันและผมเองก็ทราบดีจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอดสงสัยตัวเองไม่ได้ว่าทำไมถึงตัดสินใจทำในสิ่งตรงกันข้ามครั้งนี้เขาเจ็บหนักลิเวอร์มอร์ทำพลาดในเรื่องที่แสนจะชัดเจนตอนนั้นและยิ่งเด่นชัดเมื่อมองย้อนกลับไปที่หลังไม่น่าเชื่อเลยว่าคนที่รู้วิธีเก็งกำไรทะลุปรุโปร่งอย่างผมจะมีประสบการณ์เก็งกำไรในตลาดหุ้นและตลาดโภคภัณฑ์12หรือ14ปีกลับตัดสินใจได้ผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บซ้ำสองเหมือนโดนถมน้ำลายใส่กับถูกไพรส์คู่หูหักหลังโดยการขายช็อตจำนวนมากขณะที่ลิเวอร์มอร์เข้าซื้อฝ้ายอย่างต่อเนื่องสุดท้าย JL ถือฝ้ายอยู่ 440,000 เบลคิดว่าเป็นมูลค่า25ล้านดอลลาร์แต่ขาดทุนย่อยยับ 4.5 ล้านดอลลาร์ครั้งหนึ่งลิเวอร์มอร์เคยกล่าวว่าคนเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองและวิจารณญาณของตัวเองถ้าคิดว่าจะหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็งกำไรนี่คือเหตุผลที่ผมไม่เชื่อเคล็ดลับถ้าผมซื้อหุ้นจากคำแนะนำของสมิธผมก็ต้องขายมันตามคำแนะนำของสมิธเหมือนกันไม่ดีกว่าครับไม่มีใครเก่งกำไรมหาศาลจากสิ่งที่คนอื่นบอกให้ทำหรอกครั้งนั้นเขารู้สึกรังเกียจตัวเองอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะคาดการตลาดผิดจนถูกเล่นงานเขายังเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงจากความเพลียงพล้ำที่เกิดขึ้นเขาละเมิดกฎข้อแรกที่ตัวเองเรียนรู้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ปี1909เขาหมดตัวอีกครั้งจากโชคร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ทุกอย่างที่เขาจับกลับกลายเป็นขาดทุนเขาบันทึกไว้ว่าผมยังเทรดต่อไปและขาดทุนทุกครั้งผมตั้งมั่นในความคิดว่าตลาดหลักทรัพย์จะเก็งกำไรให้ผมในท้ายที่สุดแต่ปลายทางเดียวที่ผมมองเห็นคือการสูญสิ้นทรัพยากรทั้งหมดที่มีในที่สุดลีวามอร์ก็มีโชคบ้างเขาได้รับคำเชิญจากบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์พร้อมข้อเสนอวงเงินสินเชื่อ 25,000 ดอลลาร์สำหรับเทรดหุ้นหนุ่มจอมระห่ำมีชื่อเสียงในฐานะนักขายช็อตผู้ชื่นชอบความเสี่ยงและบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ก็ต้องการให้คนอื่นๆรู้ว่าเขาเทรดอยู่ที่นี่เพื่อให้ลูกค้ารายใหญ่ไม่ตกเป็นเป้าสงสัยเวลาที่เทขายหุ้นออกมาในปริมาณมากเขาใช้เวลาไม่นานเปลี่ยนเงิน 25,000 ดอลลาร์เป็น 125,000 ดอลลาร์แต่ช่วงเวลาดีๆก็อยู่ไม่นานเช่นเคยเมื่อเขาพยายามจะขายช็อตหุ้นบอลติมอร์เชสฟิกแอนด์แอตแลนติกเรลเวย์จำนวน 8,000 หุ้นนักค้าหลักทรัพย์อาวุโสก็เรียกเขาเข้าไปในห้องและพูดว่าเจสซี่อย่าเพิ่งยุ่งกับเซลฟิกแอนด์แอตแลนติกตอนนี้ที่คุณทำมันไม่ดีเลยขายช็อตตั้ง 8,000 หุ้นผมปิดสถานะขายช็อตของคุณเมื่อเช้าที่ลอนดอนแล้วซื้อหุ้นให้แทนเหตุการณ์เช่นนี้ดำเนินไปหลายเดือนและนายหน้าคนดังกล่าวก็ซื้อหุ้นบริษัทรถไฟต่อเนื่องโดยใช้ชื่อเจสซี่ท้ายที่สุดเขาก็รู้ตัวว่าถูกหลอกใช้ลูกค้าคนหนึ่งของนักค้าหลักทรัพย์อาวุโสกำลังจะเสียชีวิตและมีหุ้นบริษัทรถไฟปริมาณมหาศาลหุ้นเหล่านั้นถูกขายให้ลิเวอร์มอร์ขณะที่ราคาดิ่งลงเรื่อยๆความเข้มข้นยังไม่หมดแค่นี้พบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ